สัพเพสัตตาจงเป็นสุขไปซึ่งเธอถ้าบวชแบบนี้ไม่ต่างกับชินที่เกิดไปที่ชอบใจไปที่ชอบที่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเกลียนหนังรีวิวซีซั่น2เข้าสู่ซีซั่นที่2แล้วนะครับสำหรับเกลียนหนังรีวิววันนี้ครับผมจะมารีวิวหนังเรื่องพี่หน้า3ผ่านมาไวมากๆครับสำหรับจักรวาลพี่หน้าจาก Five Star Production นะครับผมถ้าใครที่ชอบมาตั้งแต่ภาคแรกภาค2จนมาถึงภาคที่3นี้นะครับผมต้องบอกได้เลยว่ายอดมากเลยนะครับผมคือคนนึงครับที่ติดตามมาตั้งแต่ภาคแรกนู้นเลยนะครับผมความรู้สึกหลังดูพี่หน้า3จบไปเนี่ยก็ต้องขอพูดได้เลยว่าภาคที่3นี้เนี่ยสนุกสนานมากขึ้นกว่าเดิมเลยล่ะครับจักรวาลพี่หน้ายังสนุกสนานเหมือนเดิมครับผมอย่างแรกเลยที่ผมต้องพูดถึงเลยคือเรื่องของความสนุกสนานของภาคนี้ครับโหบอกได้เลยว่าภาคนี้นี่แบบอลังการจัดใหญ่จัดเต็มกว่าเดิมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมุกตลกความสยองขวัญเรื่องบทของในภาคนี้เนี่ยนะครับมันก็ตามสไตล์หนังพี่หน้ามาตั้งแต่ภาคแรกอยู่แล้วนะครับผมแต่สำหรับส่วนตัวผมนะผมก็ยังสนุกเอ็นจอยกับจักรวาลพี่หน้าอยู่เหมือนเดิมนะครับผมและสิ่งสำคัญของภาคนี้เลยคือได้ออกไปเผชิญโลกไปผจญภัยที่มากขึ้นกว่าเดิมครับหลังจากที่วนเวียนอยู่แต่วัดพูดง่ายๆเลยคือออกนอกเขตออกจากวัดสักทีนะผมได้ไปผจญภัยไปสืบหาต้นตอที่แบบอลังการมากขึ้นทุ่มทุนสร้างมากขึ้นกว่าเดิมเลยนะครับสำหรับภาคนี้เนี่ยบอกได้ว่าโอเคเลยนะครับเทคนิค CG หรือคอมพิวเตอร์กราฟิกของภาคนี้เนี่ยก็ยังคงทุ่มทุนสร้างเหมือนเดิมนะครับผมถ้าใครได้เห็นตัวอย่างมาแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าตัว CG ของพญานาคเนี่ยเขายังทำได้ดีเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับด้านของ CG เนี่ยก็ยังทำได้ดีเหมือนเดิมครับเรื่องของงานภาพอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังทำได้โอเคอยู่เรื่อยๆนะครับสวยมากโดยเฉพาะฉากที่พวกเขาเนี่ยต้องมาประจำภัยไปตะลุยที่วัดแถวริมฝั่งโขงเนี่ยโอ้โหทำได้สวยมากนะครับผมเรื่องมุกตลกนะครับสำหรับผมมันก็ยังดูตลกฮาๆอยู่นะครับแต่อาจจะมีบางมุกที่แบบว่าเอ๊ะเล่นได้เหรอมันเล่นได้เหรอพี่แต่โดยรวมมุกตลกของพี่หน้า3ก็ยังทำให้ผมฮาและขำค้างอยู่เหมือนเดิมนะครับผมอาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบฮาหนักอะไรขนาดนั้นแต่โดยรวมมันก็ยังสนุกเอ็นจอยได้ดีเช่นเคยนะครับผมสุดท้ายมาพูดถึงพี่ๆนักแสดงของภาคนี้กันบ้างครับโอ้โหพี่ๆทุกคนยังคงจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับไล่มาตั้งแต่พี่เอ็มพี่เจมพี่มีนพี่ระวิทพี่ปอนก็ยังทำได้ดีกันทุกคนเลยนะครับวิวัฒนาการไปไกลมากอยู่พอสมควรเลยนะครับแต่ว่าผมจะขอชมตัวซิมคิวเทนะครับผมหรือคิวเทโอป้านี่นะครับในบทของแปมแปมนี่เป็นหนังเรื่องแรกเลยนะครับที่ผมได้เห็นการแสดงของคิวเทเลยเรื่องที่แล้วอย่างโกงพลิกเกมผมไม่ได้ดูนะครับผมก็เลยไม่รู้ว่าการแสดงของเขาเป็นยังไงแต่ว่าเรื่องนี้นี่แสดงได้ดีมากช่วงแรกก็อาจจะมีแบบยังไม่ค่อยเข้าขาสักเท่าไหร่แต่พออยู่ด้วยกันเป็นนานๆเนี่ยการแสดงของซิมคิวเทเนี่ยแสดงดีมากและเริ่มเข้าขากับทีมแสดงพี่หน้ามากขึ้นเลยแหละครับของน้องแทมโปในบทของเนนน้ำเหนือตัวน้องเขาก็แสดงได้ดีนะครับผมเป็นเนนที่แบบว่าดูไม่ค่อยกลัวอะไรเลยครับดูพร้อมบวกไปซะทุกสิ่งพี่แชมป์ชนาธิปในบทผีพี่หน้าคนใหม่นะคำโอ้บอกได้เลยว่าแสดงดีมากๆเลยนะครับแต่งเมคอัพมาก็ทำได้ดีเลยนะครับผมแต่ว่าผมจะติดอยู่นิดเดียวคือมีบทอยู่แค่ไม่กี่ประโยคครับส่วนมากจะได้บทพูดแบบประจำของเขาครับนั่นก็คือใครรักของกูไปกูเอาตายใครรักของกูไปกูเอาตายจนผมมีความรู้สึกว่าบทพูดของนักคำมันดูน้อยไปหน่อยครับส่วนมากก็จะพูดแต่ประโยชน์เดิมๆประมาณนี้นะครับผมแต่โชคดีครับการแสดงของพี่แชมป์ในพาดีเนี่ยมันช่วยดึงคะแนนให้ผมกลับมาแบบเร่งสปีดเลยนะครับผมและคนสุดท้ายครับพี่เลโอพุทธนะในบทบาทของพระทุยงนะครับผมพี่เลโอพุทธมารับเชิญก็แสดงได้ดีมากๆนะครับเป็นอีกตัวละครที่อยากให้คนจับตาดูให้ดีครับมีอะไรมากกว่าในตัวอย่างเยอะมากๆอยากให้ทุกคนไปดูกันเองครับผมพูดได้แค่นี้แหละนะครับผมแต่บอกได้เลยว่าพี่เลโอพุทธแสดงดีเหมือนเดิมนะครับผมและมีอีกสิ่งนึงที่ผมอยากจะพูดมากแต่ผมเกริ่นไว้แล้วกันมีเซอร์ไพรส์สำหรับภาคนี้ด้วยนะครับผมพูดได้เท่านี้แหละผมไม่อยากพูดอะไรเยอะเดี๋ยวมันจะสปอยนะครับผมแต่บอกได้เลยว่าเซอร์ไพรส์สำหรับทุกๆคนแน่นอนนะครับผมเซอร์ไพรส์สำหรับทุกคนแน่นอนถ้าใครได้ดูจนถึงตอนจบเนี่ยคุณจะแบบเฮ้ยเลยนะครับว่า
ไอ้เซอร์ไพรส์ที่ผมพูดถึงเนี่ยมันคืออะไรอยากให้ทุกคนไปดูกันครับผมบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับขอสรุปเลยกันนะครับผมพี่นาค3ก็ยังสนุกสนานเฮฮาชวนสยองเหมือนเดิมเลยนะครับผมความสยองเขาก็บิวอัพมาอย่างดีนะพี่แต่ว่าส่วนตัวผมอะเริ่มไม่กลัวผีแล้วนะครับผมมุกตลกก็ทำได้ดี CG ก็ยังอลังการเหมือนเดิมแต่กวางพี่หน้าในตอนนี้เนี่ยนะครับโหเหมือนจะว่ายิ่งใหญ่กว่าเดิมมากๆพี่ๆนักแสดงก็ยังทำได้ดีพี่ไม้พลธนิตยังกำกับได้ดีเช่นเคยนะครับผมโหบอกได้ว่ายังคงสร้างเรื่องราวเชื่อมโยงเนื้อเรื่องได้อย่างดีเลยนะครับได้ออกไปผจญภัยมากยิ่งขึ้นฉากอะไรต่างๆดูสวยงามมากโดยรวมอะไรทุกอย่างสำหรับผมเพอร์เฟกต์มากๆแล้วนะครับผมสำหรับพี่หน้า3ครับเพราะฉะนั้นแล้วพี่หน้า3ผมขอให้คะแนนไปที่8เต็ม10เหมือนเดิมครับถ้าผมจำไม่ผิดเลยนะภาคแรกกับภาค2ลงให้คะแนนประมาณนี้นะผมไม่ติดก็8ประมาณนี้นะครับผมคงให้มากกว่านี้ไม่ได้ละคะแนนนี้คือดีที่สุดแล้วนะครับผมก็ต้องมารอดูกันครับว่า Five Star Production จะก่อเกิดพี่หน้าภาค4ภาค5ภาค6อีกหรือไม่อันนี้ก็ต้องมารอติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับจักรวาลพี่หน้านะครับผมจบไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวในครั้งนี้เรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรอันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนะครับผมว่าหนังที่ผมจะนำมารีวิวในเรื่องต่อไปหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรจะเป็นหนังไทยไหมหนังฮอลลีวูดไหมหนังเอเชียไหมต้องติดตามกันให้ดีนะครับผมสำหรับวันนี้ครับเล่นหนังรีวิวซีซั่น2ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับงั้นเราหยุดพักกันก่อนดีกว่าครับห่วงไปต่อเหอะเดี๋ยวผีมันตามทันอ่ะไม่ต้องกลัวค่ะเนนเรามีพาหน้าปกไปสู้กับมันอีแบบชอบนี่ไง